แผนผังแสดงการใช้กำลังสูงสุดเพื่อช่วยให้เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถเกี่ยวกับสมรรถนะเมื่อใช้กำลังสูงสุดของเครื่องบินในการต่ายหรือการดำนั้นการใช้แผนผังจะมีประโยชน์มากและแผนผังแบบนี้จะกุยขึ้นตามข้อสมมติ3ประการคือน้ำหนักคงที่ระยะสูงคงที่กำลังแรงฉุดคงที่ถ้ารายการใดรายการหนึ่งข้างบนนี้แสดงเปลี่ยนแปลงไปแล้วโค้งก็จะเปลี่ยนแปลงตามสมรรถนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากรูปแสดงถึงแผนผังสำหรับการปฏิบัติการด้วยกำลังสูงสุดที่ระยะสูง 5,000 ฟุตโค้งนี้ใช้แทนการกุยด้วยความเร็วทางดิ่งและทางระดับที่เครื่องบินที่ได้รับเมื่อใช้กำลังสูงสุดด้วยมุมต่ายและมุมดังต่างๆกันจากรูปแผนผังการใช้กำลังต่ายสูงสุดจุดที่1แสดงบอกความเร็วสูงสุดของเครื่องบินเมื่อบินตรงบินระดับด้วยกำลังสูงสุดซึ่งคล้ายกับการขับรถไปตามถนนที่ได้ระดับด้วยความเร็วสูงสุดในทางดิ่งถ้ารถยนต์นั้นวิ่งขึ้นลาดเพียงเล็กน้อยความเร็วก็จะลดลงและเริ่มได้ความสูงเพิ่มขึ้นแล้ววิ่งมีความเร็วทางตั้งจุดที่2ขอให้จำไว้ว่าเครื่องบินกำลังบินไปด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมและความเร็วอากาศจริง TASก็คุยจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่อยู่บนเส้นโค้งความเร็วในทางตั้งหรืออัตราต่ายก็สามารถอ่านได้จากหน้าตาทางด้านซ้ายมุมระหว่างความเร็วแนวบินกับความเร็วทางระดับคือมุมต่ายจุดที่3คืออัตราการต่ายสูงสุดเป็นโค้งจะบอกความเร็วทางตั้งสูงสุดที่เครื่องบินอาจทำได้เส้นที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดบนสุดของโค้งบอกมุมต่ายและความเร็วอากาศยานจริงของเครื่องบินเมื่อมันต่ายด้วยอัตราต่ายสูงสุดจุดที่4เส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นมาสัมผัสกับโค้งนั้นแสดงบอกมุมต่ายสูงสุดของเครื่องบินเมื่อเครื่องบินปฏิบัติการที่ใดที่หนึ่งบนเส้นโค้งนี้ด้วยกำลังสูงสุดก็สามารถต่ายด้วยมุมต่ายที่ชันเกินกว่านี้อาจจะเกินขีดความสามารถของเครื่องบินจุดที่5เครื่องบินใดๆก็ตามที่มีกำลังมากเมื่อบินอยู่ที่ความเร็วล่วงหล่นของมันแล้วอยู่ในท่าบินต่ายเมื่อมันล่วงหล่นที่กำลังสูงสุดความเร็วล่วงหล่นของกำลังสูงสุดได้แสดงไว้ในจุดนี้จุดที่6เป็นจุดรวมของความเร็วของเครื่องบินนี้เมื่อความเร็วทางดิ่งหรือทางตั้งที่มันจะทนทานอยู่ได้ถ้ามันบินดำลงไปด้วยความเร็วสูงสุดเครื่องบินส่วนมาก
ในปัจจุบันนี้อาจจะแตกหักเสียหายก่อนที่จะถึงความเร็วอันนี้อันเนื่องมาจากเกินขีดความสามารถหรือโครงสร้างของเครื่องบินนั่นเอง